นุนโดยใช้ดื่มล้างผักล้างสารฟอร์มาลีนด้วยเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียว Water Ionizer น้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำทางเลือกใหม่สำหรับคนชอบทานหวานหรือผู้ป่วยโรคเบาหวานลดความเป็นกรดที่ไหนก็ได้พกพาไปไหนก็สะดวกด้วยกระติกทำน้ำด่างอัลคาไลน์วอเตอร์ Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์ผู้ให้บริการตรวจเลือดเพื่อหาภูมิแพ้ในอาหารตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระและโลหะหนักต่างๆในร่างกายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์0960653684-5ที่โดนที่เขาบอกว่าโดนทุบนะแล้วก็มีผ้าคีริ้วผ้าคีริ้วต่างอยู่ด้วยต้องไปไหนโอเคตรงนี้อ่ะกุ้งตรงนี้คือตลาดปูนะคะตู้ที่ใส่ตลาดปูอันนี้ตู้อยู่ในชุมชนก็จะมีตัวใบอนุญาตทางด้านนี้แล้วก็มีสภาพรอยที่ว่าดูแล้วเหมือนไม่สะอาดแต่ว่าเขาบอกว่ามันโดนทุบเพื่อที่จะอย่าทุบตู้นะครับช่วยดูแลตู้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปบริเวณตู้แถวไหนในตลาดภูคะตู้อยู่ในชุมชนวัดกันตะซอยเทิดไทย23ชุมชนวัดกันตะในซอยเทิดไทย23เป็นตู้ลักษณะแบบไหนคะตู้D1เสีย1ที่ว่าดีไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่ดีมากตู้แฝดดีหนึ่งเสียหนึ่งเนี่ยเจอแล้วเป้าหมายของเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะนี่ให้ดูเนินเป้าหมายเลยข้างหน้าตรงนั้นไปตามพี่เขาไปดูร้อนมากตู้นี้ถึงแล้วค่ะตู้แฝดเป็นยังไงพี่เจอเลยค่ะอันนี้คือตู้เก่านี่คือตู้ใหม่ตู้นี้ยังหยอดอยู่น่าจะไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรอ๋อไม่ได้ใช้แล้วไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยนะคะอันนี้ใช้งานได้อันนี้จะไม่พร้อมใช้ไม่มีอะไรเลยไม่รู้ว่าใช้พร้อมหรือไม่พร้อมแต่ว่ามันยังใช้ได้คือว่าเขียวยังใช้งานได้มาถึงตู้นี้เขาบอกว่าคือภาพโดยรวมยังไม่ถูกสุขลักษณะก็คือไม่มีใบอนุญาตทางตู้ไม่มีเลยความสะอาดก็ยังไม่เท่าที่ควรเนาะก็ยังมีคราบตะไคร่น้ำอยู่นี่คือตะคับตะไคร่น้ำเต็มเลยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบปริมาณน้ำกันครั้งที่1นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเทน้ำออกนี่คือน้ำ1 ลิตรที่เราขีดทำสัญลักษณ์ไว้เห็นไหมเดี๋ยวจะมาทดสอบตู้แรกว่าเราจะได้ปริมาณน้ำที่โอเคหรือเปล่ากับตู้แฝดของเราโอเคเดี๋ยวเราจะทดสอบน้ำกันวันนี้ถือว่าเลยโอเคไอ้ไหนดมกลิ่นซิเป็นยังไงอันนี้ยังแถมอยู่บาทนึงยังได้2ขวดยังได้อยู่อีกนี่บาทนึงโอเคยังได้อีกโอ้เกิดอะไรขึ้นตู้นี้มหัศจรรย์มากแสดงว่าตู้นี้หมดแล้วมันกลัวขวดใหญ่จะลองเช็คหัวจ่ายลุยค่ะไม่ออกแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเกิดอะไรขึ้นค้างไว้หน่อยค่ะนี่แหละค่ะพี่กุ้งมาพี่นัดว่าไงคะพี่ลองจากที่เราใช้สำลีผัดไม้แล้วก็เช็คในหัวจ่ายคือหมุนเข้าไปในหัวจ่ายนะคะพอเอาออกมาเราจะเจอตะไคร่น้ำรอบหัวจ่ายนะคะอย่างนี้นะคะเจอตะไคร่น้ำถ้ามีลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าไม่น่าจะปลอดภัยเนาะ
ีความสุขว่าได้เยอะได้น้ำเยอะได้น้ำเยอะอู้ดีจังเลยก็จะมาใช้กันแต่ตรงนี้เราต้องนับแต่นี้ไปต้องคำนึงถึงว่าเยอะแล้วปลอดภัยหรือเปล่าสำคัญนะคะสุขภาพเราเยอะแล้วปลอดภัยหรือเปล่าเป็นคำถามทุกครั้งสำหรับการต่อจากนี้ที่ผู้บริโภคต้องคิดก่อนที่จะไปกดตู้น้ำต่างๆนะคะอันนี้พี่ทรงพลลองเช็ดอุ้ยตู้ต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูขี้นกตู้ที่3ของเราวันนี้ใครไม่เคยเห็นขี้นกวันนี้จะได้เห็นขี้นกนี่ค่ะพี่กุ้งเชิญค่ะตู้นี้ยังไงคะตู้นี้นะคะอยู่ในบริเวณวัดนะคะแต่ก็เป็นตู้ที่ตั้งอยู่กลางแจ้งซึ่งไม่มีหลังคาหรือไม่มีกันแดดกันฝนอะไรได้ก็จะมีมูลฝอยของนกอะไรมาถ่ายอุจจาระอะไรไว้นะอ่ะฮะก็คือเนี่ยบริเวณขอบวัดเห็นไหมสันวัดเนี่ยนกอะไรคืออยู่แล้วอบอุ่นปลอดภัยไงนกมาเยอะแต่ทีนี้ไม่มีหลังคงหลังคาปุ๊บมันก็จะลงมาแบบนี้นี่แหละค่ะไม่มีที่กั้นปึ๊บประมาณนี้นะคะจะมีคนมาเช็ดไปแล้วนะเนี่ยมีคนมาเช็ดไปแล้วเนี่ยเชิญค่ะอันนี้ครับเก่าเลยพี่เข้าวันที่แค่ไหนคะครับเก่าเลยครับเก่าเลยวันนั้นมาตรวจเมื่อไหร่เมื่อเดือนที่แล้ววันนี้วันที่8สิงหาคม2559อาทิตย์ที่แล้วเมื่อปลายเดือนที่แล้วค่ะประมาณ2สัปดาห์แล้วคราบนี้ยังอยู่เลยแผนที่ค่ะเป็นแผนที่25เป็นอะไรนะคะเป็นแผนที่ค่ะแผนที่อะไรชุมชนแผนที่ชุมชนทีนี้เขาบอกว่ามันอยู่ข้างนอกนะมันอยู่ข้างในมันไม่เป็นไรมั้งคุณช่วงเวลาฝนตกเลยคะ uh-huh. เนี่ยถึงจะมูลสัตว์น่ะมูลนกอะไรเนาะตอนนี้เนี่ยถึงจะมาเกาะอยู่ด้านนอกเครื่องก็จริงนะแต่ถ้าเวลาฝนตกมาเนี่ยฝนตกมามันก็จะไหลชาลงมาเพราะว่าประตูมันก็ไม่ได้ปิดสนิทเท่าไหร่ใช่ไหมคะเนี่ยประตูมันก็ไม่ได้ว่าสนิทก็ไหลลงสู่หัวใจน้ำสู่ตัววางเครื่องที่เราจะต้องปลองน้ำออกไปใช้ใช่แล้วเราไม่ทราบว่านกเหล่านี้เนี่ยมีเชื้ออะไรหรือเปล่าเพราะนกส่วนมากก็จะเป็นพาหะนำโรคอยู่แล้วใช่ไหมโรคการละหลังแอนอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นโรคเป็นโรคติดต่อร้ายแรงด้วยนะในไรฝุ่นของนกต่างๆเราก็ต้องมีความกังวลว่าตู้นี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นมีความปลอดภัยกับพี่น้องที่มาผู้บริลองน้ำไปใช้ดื่มกินนะเนาะตอนนี้เราอยู่บริเวณชุมชนวัดกันตานะคะชุมชนแถวนี้ค่ะเขตธนบุรีคลองสานฝั่งทนเนี่ยโอ้เอาแค่ตรงที่บริเวณที่เราเดินตรวจนี่เขาเรียกว่าชุมชนวัดกันตาใช่ค่ะอยู่เขตตลาดปูเขตธนบุรีแขวงตลาดปูมีคนอยู่นี่ประมาณเยอะมากแต่หนูว่าเห็นเยอะมากเลยนะประมาณ578ครัวเรือนโอ้โหคนก็เป็นพันแล้วเป็นชุมชนค่อนข้างใหญ่เพราะว่ามันจะมีวัดด้วยมีโรงเรียนด้วยวันนี้นี่โรงงานเพียบเลยนะคะแล้วก็มีขยะอยู่ด้านหน้า1กองแล้วก็มีต้นไม้ด้วยนี่แล้วก็ให้เห็นก็คือนี่ลิตรละ29 69สตางค์มีอะไรนะคะมีใบอนุญาตอันนี้มีใบอนุญาตปีอะไรอ่ะ2544นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันตู้สุดท้ายแล้วนะที่เราจะทดสอบว่าปริมาณน้ำจะโอเคไหมกับเงินที่เสียไปเกินปริมาณที่เราขีดไว้ถือว่าโอเคในเรื่องของปริมาณน้ำอันนี้ไม่มีเขาด้มหน่อย
น้ำดื่มบริสุทธิ์มีกลิ่นไหมเดี๋ยวพี่ลองเอาหัวใจน้ำดื่มบริสุทธิ์ไม่มีกลิ่นแต่ว่าข้างในถูเห็นฟองอะไรก็ไม่รู้ลอยเต็มเลยที่ดูข้างในสิมันแบบว่ามันเป็นไม่นี่คืออะไรมีฝุ่นเต็มเลยนะเอาจริงๆอ่ะมีละอองอะไรเต็มเลยคุณผู้ชมเห็นไหมในภาพเห็นไหมมันเนี่ยเต็มลอยอยู่อ่ะค่ะหัวใจดูหัวใจค่ะนี่ไงบอกไม่มีที่ขึ้นหนึ่งนี่ไงที่เราเห็นมีฝุ่นมีละอองก็น่าจะมาจากหัวใจนี่แหละค่ะก็น่าจะเข้าไปนิดก็น่าจะที่น้ำผ่านหัวใจนี่รอยสนิมน้ำที่ผ่านหัวใจทั้งสนิมทั้งตะไคร่น้ำนะคะที่เราเห็นเป็นฝุ่นละอองตะกี้ในน้ำอ่ะเนาะมาคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คืออะไรนี่แค่แย่ไปนิดเดียวเองนะคะน้ำเนี่ยสะอาดดูใสนะคะแต่ว่ายังมีฝุ่นละอองเล็กๆแต่พอเราเอาสำลีใส่เข้าไปแล้วแล้วก็หมุนก็จะได้คราบตะไคร่ออกมาแบบนี้จากที่เรามาได้ไม่ดูจากตู้นี้นะคะที่รองน้ำออกมาครั้งแรกก็จะมีฝุ่นละอองมากแล้วได้ทำการเช็ดครั้งที่หนึ่งที่เราเช็ดนี่ครั้งที่สองเหลืองสองครั้งที่เราเช็ดออกมานะคะและส่วนต่างๆเหล่านี้ถ้าเรารับประทานเข้าไปทุกวันแล้วมันไปอยู่ตรงไหนของร่างกายเราเนี่ยของแถมที่ไม่ต้องการฟิตเนสใจกลางถนนรัชดาต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง